ข้อต่อไปกราฟเป็นคนขี้อ้อนจริงป่ะเนี่ยจริงไหมก็ไม่จริงครับผมรู้สึกว่าตัวผมไม่ค่อยอ้อนเท่าไหร่นะถ้าแบบน้อยครับเรียกว่าน้อยแล้วกันที่จะอ้อนครับเพราะว่าเราก็เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วด้วยเราก็อาจจะเข้าหาคนยากนิดนึงเราก็จะให้ไปนั่งอ้อนเขาก็ไม่ใช่ทางเราครับโมเมนต์ไหนที่จะเห็นกับอ้อนได้บ้างน่าจะต้องเป็นตอนที่เอาจริงโตมาก็ไม่ค่อยได้อ้อนครับถ้าแบบพี่ๆแฟนคลับให้แบบอ้อนให้ดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตอนเด็กจะเป็นอ้อนแบบอยากได้ของเล่นอะไรครับถ้าอ้อนแล้วไม่ให้ก็จะออกไปทางงองเงยนิดนึงครับข้อต่อไปจริงป่ะเนี่ยที่กราฟเนี่ยส่องทวิตเตอร์เก่งมากโอ้จริงครับผมส่องแท็กผมเกือบทุกวันเลยครับในกราฟคณะในแฮชแท็กกราฟคณะวุฒิกับลูกบอลของคุณบีกราฟนะครับผมส่องตลอดนะครับผมเห็นหมดนะครับแล้วสุดท้ายจริงป่ะเนี่ยมัจจยสุตาเนี่ยมีความเป็นกราฟอยู่ประมาณ 50% หรือมากกว่านั้นก็ประมาณ 50% ก็ได้ครับครึ่งๆเลยครับที่ไม่ให้ที่เหลือก็อาจจะเป็นเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานและกันที่อาจจะไม่ค่อยตรงกับตัวเราเท่าไหร่เพราะเราก็ไม่มีความรู้ทางด้านพื้นฐานการแต่งหน้ามาก่อนแต่ว่าสิ่งที่เหมือนน่าจะเป็นเรื่องของแบบความเรียบร้อยและกันเพราะตอนเด็กเราก็เป็นคนที่เรียบร้อยมั้งครับ อาจจะดูแบบเป็นผู้ชายดูหวานๆแบบคนมองภายนอกอาจจะคิดว่าเราแบบเป็นผู้ชายหวานๆติ๋มๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เหมือน